สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทริปใหม่จากรายการสองโลกสัปดาห์นี้คือภาพเหตุการณ์จากโครงการเที่ยวนี้มีกำไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงห์ซึ่งพวกเราได้บันทึกกลับมาจากจังหวัดเพชรบุรีในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพชรบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลของอ่าวไทยตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ120กิโลเมตรเพชรบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยมาเนิ่นนานโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ชายหาดที่สวยงามและวัดวาอารามเก่าแก่นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขนมหวานเมืองเพชรก็ได้สร้างชื่อเสียงจนทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมามักจะต้องแวะซื้อหาติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝันของฝากสำหรับเพื่อนพ้องญาติพี่น้องอยู่เสมอครับนี่คือภาพลักษณ์ที่หลายคนมักจะคิดถึงเมื่อกล่าวถึงจังหวัดเพชรบุรีแต่อีกสักครู่หลังพักชมสิ่งที่น่าสนใจเราจะพาท่านไปรู้จักกับอีกแง่มุมของจังหวัดเพชรบุรีกับป่าผืนใหญ่ที่ยังคงความสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสองชั่วโมงเศษจากกรุงเทพมหานครขณะนี้คณะเดินทางจากโครงการเที่ยวนี้มีกำไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงห์ได้มารวมตัวกันอยู่ที่ริมทะเลสาบใหญ่ภายในที่ทำการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่นี่คณะของเราซึ่งประกอบด้วยผู้ชมจากทางบ้านสองท่านคือคุณบุษกรและคุณกนกพรรวมถึงคุณแป๋งเจ้าหน้าที่ประสานงานจากหนุ่มสาวทัวร์ได้นัดพบกับคุณหมูและคุณชำนาญมะคุเทศท้องถิ่นจากแก่งกระจานแอดเวนเจอร์พอยท์ซึ่งจะเป็นผู้นำทางให้กับพวกเราไปตลอดในทริปนี้คุณหมูกำหนดให้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้เพราะที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไว้อย่างครบถ้วนโดยเนื้อหาทั้งหมดจะถูกนำมาจัดแสดงไว้2แห่งคือในส่วนของห้องนิทรรศการซึ่งจะมีแผ่นภาพและข้อความบรรยายรายละเอียดของภาพติดกระจายไว้ภายในห้องซึ่งกั้นไว้อย่างเป็นสัดส่วนใช่เป็นทะเลหมอกตอนเช้าประมาณตอน3:31อันนี้เขาเรียกเห็ดล่างแห่งนอกจากนี้ในทุกวันทางอุทยานยังได้จัดฉายวิดิทัศน์เพื่อแนะนำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักโดยละเอียดอีกด้วยแก่งกระจานได้ถูกประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2524ถือเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่28ของไทยปัจจุบันแก่งกระจานคืออุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศคือมีพื้นที่มากกว่า 1.8 ล้านแสนไร่ซึ่งเกือบทั้งหมดยังคงเป็นป่าไม้ที่มีสภาพดิบสมบูรณ์พื้นที่ของแก่งกระจานกว่า 80% คือป่าดงดิบซึ่งเป็นป่าที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่ามากที่สุดในโลกส่วนที่เหลือก็จะเป็นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าสนทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำด้วยความที่ป่าแก่งกระจานมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่และมีระบบนิเวศหลากหลายจึงทำให้ป่าผืนนี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าเช่นพวกเสือโคร่งกระทิงช้างป่านกเงือกรวมถึงจระเข้น้ำจืดนอกจากนี้พื้นป่าแก่งกระจานยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนของไทยอีกถึง4ชนิดคือเลียงผาสมเสร็จเก้งหม้อและแมวลายหินอ่อน